ี้มันอยู่วงเวียนใหญ่นะครับเพิ่งมาถึงอากาศร้อนมากๆนะครับถ้าเล่นช่วงยังไม่เย็นมากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใจเย็นใจเย็นกันนิดนึงนะครับโดดไม่ลงเล่นไม่ลงก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะมา50-50ลองศพไม่รู้ได้หรือเปล่านะครั้งที่แล้วก็จะมาเหมือนกันแต่กลายเป็นฝึกอย่างอื่นไปก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าได้หรือเปล่า50-50ว้าอันนี้คือที่ออรี่มือใหม่นะครับน้องน็อตกำลังออรี่อยู่นะครับออรี่อยู่วันนี้ก็มีชาวอาร์เจนตินามาด้วยนะครับพี่น้องเก่งมากนะครับคนนี้วู้ยอดอีกทีนึงโอ้ดูตั้งใจมากนะครับน้องน็อตว้าวชาวอาร์เจนตินาส่งเข้าประกวดนะครับวันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะครับดูน้องน็อตก่อนเออเกือบแล้วใส่จะเก่งนะครับออกวีโอเออได้ไหมนั่นคนเยอะมากนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ฝึกออรี่ได้คล่องนิดๆแล้วกว่าจะจูติดก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับกำลังจะไปฝึก50-50นะครับผมลองดูว่าได้เปล่า50-50แบบเตี้ยๆนะแน่แบบนั้นแล้วค่อยมาลองศพอันนี้ไปฮัลโหลว้าวครั้งแรกได้เลยนะครับเดี๋ยวรอครั้งต่อไปเดี๋ยวถ้ามันได้เดี๋ยวค่อยไปลองศพเดี๋ยวไปบล็อกลงศพเลยดีกว่านะวันนี้50-50บล็อกลงศพนะครับสำเร็จแล้วนะครับผมได้ทั้งหมดมา3ครั้งนะครับถึงมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็น่าจะพอได้แหละฝึกอยู่นานมากนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับนี่ก็สำเร็จไปนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เล่นอะไรไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแจ็คนะครับออลลี่ข้ามกวย3,000นะครับจะล้มไหมพี่เดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับWhat?
าที่เหลือนะไปบอดสไลด์สักแป๊บหนึ่งนะเขียนยังใหญ่ว่าชื่ออะไรครับชื่อคาเลตครับอ้าวนะครับวิดีโอนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าส่วนใครที่ทวงการสอนออลลี่ใจเย็นๆนะครับคืออยากให้ได้แบบว่ามันติดเท้าแล้วก็ได้ตลอดนะครับณตอนนี้เนี่ยที่ผมออลลี่เนี่ยกว่าจะจูนแล้วออลลี่ได้นะครับประมาณชั่วโมงกว่าจะ2ชั่วโมงนะครับมันหมายความว่าผมยังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวให้คล่องก่อนถึงจะได้บอกแบบถูกสอนได้ถูกสอนได้ชัวร์นะครับรอไปก่อนนะครับแต่ว่าสอนอย่างแน่นอนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตก็มาแล้วเอาไปใช้จ้ะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย